คุณรู้หรือไม่ลูกโบว์ลิ่งทำมาจากไม้จนกระทั่งช่วงต้นยุค1900ช่วงที่2ของรายการครับก่อนที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของบาสเกตบอล NBA ในช่วงของ Sport World นะครับช่วงแรกเราเริ่มต้นกันที่ Media Wars กันก่อนครับเรามีความเคลื่อนไหวในการขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกเกมส์ของสหรัฐอเมริกามาฝากกันครับสำหรับ Media Watch วันนี้เราอยู่กันที่วงการกีฬาโลกกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2024ครับล่าสุดสหรัฐอเมริกาพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครับโดยจะใช้เมืองบอสตันร่วมชิงชัยเป็นเจ้าภาพเราหยิบประเด็นนี้มาจาก The Guardian และ USA Today ครับ The Guardian นั้นเล่นข่าวคณะกรรมการโอลิมปิกสหรัฐประกาศร่วมชิงชัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2024และเลือกบอสตันเป็นตัวแทนประเทศครับก่อนหน้านี้มีหลายเมืองของสหรัฐที่ขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนอกจากบอสตันแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกและวอชิงตันดีซีครับโดยหนล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกก็ต้องย้อนกลับไปที่ปี1996ที่แอตแลนตานะครับ USA Today กันบ้างนะครับก็ระบุว่าบอสตันถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกปี2024ครับโดยที่ลาริพรอฟประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของสหรัฐยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นครับกับแผนการส่งบอสตันเป็นเจ้าภาพลุ้นการจัดการแข่งขันโอลิมปิกและได้รับความร่วมมือจากเมืองบอสตันอย่างแข็งขันในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับสำหรับสหรัฐอเมริกาครับเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกหนล่าสุดถ้าฤดูหนาวก็คือปี2002ครับส่วนฤดูร้อนนี่ก็อย่างที่เรียนนะครับคือปี96ย้อนโอ้โห19ปีแล้วนะฮะก็จำง่ายๆว่าปีนั้นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยครับสมรักคำสิงนะฮะผ่านมาโอ้เผื่อแป๊บเดียวเฉียวเฉียว20ปีนั่นแหละสิรวม20ไม่น่าเชื่อจะได้กันครับนี่คือ Media Watch ครับส่วนช่วงนี้ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับเรามีเบื้องหลังของบาสเกตบอล NBA รวมไปถึงผลการแข่งขันเทนนิสรายการต่างๆเริ่มเข้มข้นขึ้นมาทุกขณะครับติดตามกันในช่วงของ Sport World ครับเริ่มจาก NBA นะครับโดยที่ Kemba Walker ครับก็โชว์ฟอร์มทำคนเดียวถึง29แต้มช่วยให้ Charlotte Hornets ครับเก็บชัยชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วครับด้วยการบุกมาชนะ Toronto Raptors ถึงถิ่น Canada Stadium ด้วยสกอร์103-95ครับในบาสเกตบอล NBA Regular Season เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา Walker ชูตทำแต้มกับทีมเมื่อเหลือเวลาแค่ 19.6 วินาทีครับก็ทำให้ Hornets นั้นได้แต้มสำคัญทิ้งช่องห่างนำหน้าคู่แข่งไปถึง6แต้มนอกจากนั้นเจ้าตัวก็ยังทำได้8แอสซิสต์และ7รีบาวด์ตลอดการลงสนามเวลารวม41นาทีครับสตีฟคริฟฟอร์ดครับเฮดโค้ชของทีมเยือนก็ชมลูกทีมว่าทีมต้องไปพึ่งวอลเกอร์เป็นอย่างมากเลยครับในเกมนี้โชคดีที่เจ้าตัวก็ยังหนุ่มยังแน่นแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยและที่สำคัญเป็นผู้เล่นที่ชอบโชว์ฟอร์มในช่วงเวลาสำคัญได้ดีนะครับที่ผ่านมาวอลเกอร์มีส่วนทำให้ทีมเก็บชัยชนะ4เกมติดต่อกันเขาทำ30แต้มในนัดที่เก็บชัยชนะเหนือออร์แลนโดแมจิกมี30แต้มกับในเกมเจอกับบอสตันเซลติกด้วยแล้วก็อีก31แต้มในเกมเจอกับเนโอลินเพลแกนส์ซึ่งวอลเกอร์ได้กล่าวถึงฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงของตัวเองในช่วงนี้ว่าเขาก็เพียงพยายามฉวยโอกาสได้จากการเล่นเกมรับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นโอกาสที่พอจะทำคะแนนให้กับทีมได้เขาก็เลือกที่จะลุ้นทำแต้มทันทีครับขณะที่ไครรอรี่ครับพอยต์การ์ดของทีมเจ้าถิ่นที่เกมนี้โชว์ฟอร์มใช้ได้ครับทำไป24แต้ม7แอสซิสต์กับอีก7รีบาวด์ก็ยอมรับว่าเกมนี้ทุกคนในทีมฟอร์มตกไปกันหมดเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องไปแก้ไขกันอีกครั้งสอดคล้องกับความเห็นของแพทริกแพทเทอร์สันพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของทีมที่ก็ยอมรับว่าทีมของเขานั้นเล่นไม่ดุดันกันไปเองไม่มีสมาธิและขาดความมุ่งมั่นไปด้วยนะครับที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ก็เลยต้องพ่ายไปในที่สุดไปดูบ็อกซ์สกอร์ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์นี่ก็เป็นทางเกราร์ด เฮนเดอร์สันทำไป31แต้ม5รีบาวด์3แอสซิสต์เคมบ้าวอล์กเกอร์ครับ29แต้ม7รีบาวด์8แอสซิสต์แล้วก็มาวินวิลเลียมส์ครับ13คะแนน9รีบาวด์3แอสซิสต์ผู้เล่นของโตรอนโต้ราปเตอร์สครับก็มีไคล ลอรีครับทำไป24คะแนน7รีบาวด์7แอสซิสต์ลุยส์วิลเลียมส์15คะแนน4รีบาวด์5แอสซิสต์แล้วก็มีไทรวิส
บาสเกสทำไป11คะแนน3รีบาวด์4แอสซิสต์มีแข่งกัน3คู่นะครับอีก2คู่จะเป็นฮิวสตันร็อกเก็ตเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไปขาดลอยครับ120-96แล้วก็นิวยอร์กนิกส์นี่ปีนี้แย่เลยครับล่าสุดเนี่ยแพ้ติดต่อกันมาถึงนัดที่14เข้าไปแล้วนะครับอีกคู่หนึ่งครับไมอามี่ฮีทแพ้กับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไป83-99คะแนนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการแข่งขันเทนนิสในหลายๆรายการในทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะครับเรามีมาฝากกันครับไปดูการแข่งขันเทนนิสฮอฟแมนครับกันครับเอาเราไปดูผลงานของอีโวคาราวิชกันก่อนนะครับนักเทนนิสหนุ่มมือ27ของโลกจากโครเอเชียครับก็ได้ทีคุยโวเลยครับในการโค่นเอาชนะโนวัคโยโควิชครับคู่มือ1ของโลกจากเซอร์เบียแม้ว่าจะเล่นไม่เต็มที่นะครับเราเริ่มต้นกันที่รายการกาตาร์เอ็กซอนมอบิลโอเพ่นกันก่อนนะครับรายการนี้ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ครับโดยคาราวิชนั้นจัดการโค่นโยโควิชหลังจากประเคนลูกเสิร์ฟเอสไปถึง21ครั้งแกเป็นจอมเสิร์ฟพลังช้างอยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นจอมเสิร์ฟหนักอยู่แล้วครับบวกกับลูกวินเนอร์อีก49ครั้งก่อนชนะไป2-1เซตครับด้วยสกอร์6-7ไทเบรก2-7 7-6 ไทเบรก8-6ครับและ6-4ลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 250รายการกาตาร์ Exxon Mobil Open ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์คาราวิชจะเจอกับเดวิดเฟเรมือ4ของรายการจากสเปนในรอบต่อไปนะครับโดยคาราวิชนั้นทำสถิติปราบมือ1ของโลกเป็นครั้งที่2ในชีวิตครับหลังจากเคยโค่นโรเจอร์เฟเดอรตกรอบก่อนรองชนะเลิศซินซินเนติมาสเตอร์เมื่อปี2008บอกว่ารู้ดีครับแม้ว่าลมจะแรงไปหน่อยแต่เขารู้ว่าโยโควิชจะไม่สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ในสภาพแบบนี้เขาจึงไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรที่เป็นพิเศษเพียงแค่มีสมาธิกับเกมของตัวเองต่อกันด้วยพอหลงจากเทนนิสฮอฟแมนคัพนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะได้คู่ชิงชนะเลิศไปนี่เองครับไปดูทางอลิเซ่คอร์เน่ครับนักเทนนิสสาวฝรั่งเศสมืออันดับ18ของโลกเธอเองก็ขอร่วมไว้อะไรกับเหตุรุนแรงชาลีเอฟโดด้วยการแปะข้อความเจซุสชาลีหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันคือชาลีครับอย่างที่หลายสื่อร่วมกันรณรงค์เอาไว้เธอเองก็แปะไว้ที่กระเป๋าด้วยครับเป็นข้อความในระหว่างที่ลงขวดเทนนิสฮอฟแมนครับที่เมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ครับโดยที่อลิเซ่คอร์เน่ก็ทำผลงานเอาชนะอัคเนสการัตวานสกามืออันดับ5ของโลกจากโปแลนด์ไปได้2-1เซตครับด้วยสกอร์6-4 2-6และ7-5ในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวซึ่งก็แม้จะไม่สามารถช่วยให้ฝรั่งเศสซึ่งเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้เนี่ยเอาชนะโปแลนด์ไปได้ก็สุดท้ายแล้วฝรั่งเศสแพ้โปแลนด์ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม B นี่ก็แพ้ให้กับโปแลนด์ไป1-2คู่ครับก็ส่งผลให้โปแลนด์สถิติยอดเยี่ยมครับชนะ3แมตช์ติดเลยครับในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็คว้าตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะแชมป์กลุ่ม B ก็มีคิวจะไปเจอกับทีมแชมป์กลุ่ม A ก็คือสหรัฐอเมริกาเจ้าของแชมป์6สมัยในรอบชิงชนะเลิศต่อไปโดยก่อนเริ่มเกมนี้คอร์เน่เองเธอก็แสดงสัญลักษณ์ในการไว้อะไรให้กับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสที่สำนักงานสำนักพิมพ์ชาลีเอฟโดครับซึ่งเป็นนิตยสารล้อเลียนเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็เสียดสีความขัดแย้งด้วยไปถูกมือปืนบุกยิงกราดจนกระทั่งเป็นเรื่องเศร้าเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มีผู้เสียชีวิตไปถึง12รายที่อาคารสำนักงานดังกล่าวนะครับคอร์เน่เธอบอกว่าทราบข่าวจากเบอร์โดปาเพื่อนร่วมทีมของเธอเมื่อ2วันก่อนก็รู้สึกตกใจและสะเทือนใจมากผู้เสียชีวิตถือเป็นมรดกของประเทศฝรั่งเศสครับพวกเขานับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมีผู้ที่เสียชีวิตไปถึง12คนในความรุนแรงครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจให้กับคนทั้งโลกและมนุษยชาติพวกเราทุกคนจะต้องเข้มแข็งกันไว้ด้วยจากนี้คอร์เน่เธอยังเผยถึงเหตุผลที่แปะข้อความดังกล่าวไว้บนกระเป๋าได้ว่าเธอต้องการทุกคนได้เห็นข้อความนี้เมื่อเธอเก็บชัยชนะได้เพื่อจะได้ตระหนักถึงความเลวร้ายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนวันนี้นี่การแข่งขันกำลังลงแข่งอยู่อีก1คู่ครับก็เป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม B เช่นเดียวกันครับเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าบ้านออสเตรเลียพบกับทีมสหราชอาณาจักรนะครับก็2ทีมนี้หมดลุ้นไปแล้วครับเพียงแค่ว่าลุ้นเก็บชัยชนะเพื่อหนีบวยกันเท่านั้นเองครับในกลุ่ม B โดยคู่แรกเป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวครับฮีเทอร์วัตสันก็เก็บชัยชนะในการ
ลงเป็นคู่แรกให้กับสหราชอาณาจักรไปก่อนนะครับโดยที่วอตสันเอาชนะเคซี่เดลัคคัวคู่แข่งเจ้าถิ่นไปได้2เซตรวดครับ6ต่อ3และ6ต่อ4ส่วนในประเภทชายเดี่ยวนะครับซึ่งลงสนามเป็นคู่ที่2ตอนนี้เป็นการเจอกันระหว่างแมตต์อัปเดนครับนักเทนนิสหนุ่มเจ้าถิ่นออสเตรเลียเจอกับแอนดี้เมเร่จากสหราชอาณาจักรนะครับโดยที่ตอนนี้ยังไม่ลงสนามนะครับเพิ่งจะจบคู่แรกไปไปที่ผลการแข่งขันเทนนิสอีก1รายการครับในรายการ Brisbane Invitational วันที่6ครับอานาอีวานวิชครับเอาชนะบาบาร่าเลฟเชนโกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับในการแข่งขันเทนนิส WTA Tour ครับรายการ Brisbane International ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือว่าประมาณ32ล้านบาทที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียครับอานาอีวานวิชมือ2ของรายการจากเซอร์เบียครับก็รักษาเส้นทางในการลุ้นแชมป์สมัยแรกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับหลังจากหวดเอาชนะบาร่าเลฟเชนโกจากสหรัฐอเมริกาไป2เซตรวดนะครับด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7 2และ6ต่อ4โดยอานาอีวานวิชนั้นเตรียมรอชิงแชมป์กับตอนนี้เนี่ยจบไปแล้วนะครับมาเรียชนาบาว่านั้นก็เอาชนะเอรินาสวิโตลิน่าคู่แข่งจากยูเครนไปได้2เซตรวดสกอร์ขาดลอยเลยนะครับ 6-1 และ6ต่อ3ครับก็ติดตามการแข่งขันของคู่นี้ได้ในรอบชิงชนะเลิศทางช่อง True Tennis HD ช่อง670ครับThe run of the WTA Rising Star Elena Svitolina. It will be. ยังมีข่าวกีฬารอบโลกอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับช่วงนี้ไปตามกันในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับเจบีคูเกอร์นักกอล์ฟชาวแอฟริกันและแอนดี้ซัลลิแวนจากอังกฤษประเดิมรั้งนำร่วมการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ The South Africa Open Championship ที่สนามเกรนโดเวอร์กอล์ฟคลับกาวเจงในกรุงโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้วันแรกทั้งคู่มีสกอร์รวมเท่ากันที่6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างเออร์นี่เอลส์และริชาร์ดสเติร์น2โปรกอล์ฟเจ้าถิ่นรวมทั้งราสเยนเซนจากเดนมาร์กอยู่1สโตรกเท่านั้นฝ่ายจัดการแข่งขันแลนลี่ดาก้า2015ได้ออกมาเปิดเผยว่าไมเคิลเออร์นิกนักแข่งรถจักรยานยนต์วิบากวัย39ปีจากโปแลนด์ของทีม KTM ซึ่งถูกพบศพในกิโลเมตรที่206บนเส้นทางซานฮวนไปจนถึงซิเลชิโตประเทศอาร์เจนตินาที่ใช้ทำการแข่งขันสเตจที่3เสียชีวิตลงเนื่องจากมีอาการไข้เฉียบพลันและเกิดภาวะขาดน้ำโดยสันนิษฐานว่าเออร์นิกไม่น่าจะสามารถปรับตัวได้เพราะเขาเพิ่งเคยลงแข่งขันแรลลี่บนทะเลทรายเป็นครั้งแรกในชีวิตนิกกี้ลาวด้าตำนานแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 3สมัยชาวออสเตรียที่ปรึกษาของทีม Mercedes AMG เปิดเผยไม่มีความจำเป็นที่ทีมจะต้องรีบร้อนต่อสัญญากับลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1คนล่าสุดเพราะเชื่อว่ายอดนักแข่งชาวบริติชรายนี้ต้องการอยู่ร่วมกับทีมต่อไปอย่างแน่นอนมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมท่านสมาชิกทาง True Vision ครับก็เป็นข่าวดีครับสำหรับคอกีฬาอเมริกันฟุตบอลและเทนนิสครับ True You ร่วมกับ True Vision และ Six Star Travel ครับได้จัดแพ็กเกจ2ทริปในฝันครับทริปแรกครับสำหรับคอคนชนคนนะครับร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่อาริโซนาครับซึ่งจะแข่งกันในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับและทริปที่2ร่วมชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีครับออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและชายเดี่ยวครับที่กรุงเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์นะครับพิเศษครับสำหรับท่านสมาชิก True Visions ครับที่ถือบัตร True Back Card จะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์และศึกหวดลูกสกราดออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับท่านสมาชิกท่านใดที่สนใจครับติดต่อได้ที่บริษัท Six Star Travel ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ027129800ครับ027129800ด่วนนะครับแพ็กเกจมีจำนวนจำกัดนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจอยากติดตามชมทั้งอเมริกันฟุตบอลแล้วก็เทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีครับนี่คือช่วงของเรื่องของกีฬาโลกนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียว
ช่วงหน้าเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยครับมีเรื่องของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับแถลงข่าวสาเหตุที่ทีมชาติโครเอเชียถอนตัวจากศึกคิงส์ครับก้ามกราคมปี1977การแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่11โอ๊คแลนด์ไรเดอร์สชนะมินนิโซตาไวกิ้งส์32-14แข่งขันกันที่พาซาดีน่าราเฟตบิเลนิคอฟของโอ๊คแลนด์ได้รางวัล MVP